เมื่อคืนนี้ที่สมุทรสาครมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเกิดความเสียหายนอกจากตัวรถแล้วเสาไฟฟ้าแรงสูงมันล้มแล้วทำให้สายไฟขาดมากองอยู่บริเวณถนนต้องปิดการจราจรชั่วคราวคนขับบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขับขี่ตัดหน้ารถตัวเองก็เลยเสียหลักไปชนกับเสาไฟแล้วก็ต้นไม้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองกับคุณผู้ชมในพื้นที่ถนนสายวัดปากบ่อสภ.เมืองสมุทรสาครพอได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าล้มจนสายไฟขาดลงมากองอยู่กับพื้นก็เลยประสานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสมุทรสาครไปตรวจสอบดูนะคะก็พบความเสียหายเสาไฟล้มหักอยู่4ต้นสายไฟร่วงมากองกับพื้นส่วนรถคันที่ประสบเหตุเป็นรถกระบะอีซูซูสีดำค่ะเสียหลักอัดติดอยู่กับต้นไม้ข้างทางเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ถึงขั้นต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบวกกับไฟส่องสว่างในพื้นที่ตอนที่เกิดเหตุก็มีไม่เพียงพอด้วยคนขับกระบะสีดำทราบชื่อในเวลาต่อมาคือนายประยูนคำเดิมอายุ48ปีบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะพอให้ข้อมูลได้เขาบอกว่ากำลังจะกลับบ้านพักในพื้นที่ท่าสายพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางโค้งถนนมันเริ่มลื่นแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับขี่ตัดหน้าเขาก็เลยหักพวงมาลัยหลบจนกระทั่งไปฟาดกับเสาไฟพอชนกับเสาไฟหัก1ต้นมันเหมือนโดมิโน่ค่ะคุณต้นคุณผู้ชมมันก็รั้งเอาต้นอื่นๆร่วงมาด้วยทำให้หักทั้งหมดรวม4ต้นหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางการไฟฟ้ามาตัดกระแสไฟก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับชาวบ้านและคนที่สัญจรไปมาแล้วก็ใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ6ชั่วโมงแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกการเวลาการทำงานในช่วงเวลากลางคืนมันยากกว่าตอนกลางวันค่ะเพราะว่าแสงสว่างมันไม่เพียงพอบวกกับไอ้ตัวเสาที่มันล้มมันเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยเพราะฉะนั้นทำงานเนี่ยต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษทีนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นเจ้าหน้าที่บอกว่ารถกระบะคันที่ประสบเหตุยกเอาไปไว้ที่โรงพักนะคะแล้วก็เชิญตัวคนขับขี่มาสอบปากคำต่อไปเพราะว่าต้องเคลียร์พื้นที่ให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยจัดการเรื่องเสาไฟก่อนกลัวว่าจะมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วอาจจะได้รับผลกระทบจากไฟนะครับคุณผู้ชมครับที่ฉะเชิงเทราเรื่องนี้น่าตกใจมากเพราะว่ากู้ภัยเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะคันนึงเสียหลักแล้วไปพลิกคว่ำบริเวณร่องน้ำข้างทางปรากฏว่าพอไปถึงแล้วพบกับศพของผู้เสียชีวิต1รายโดนรถเนี่ยทับอยู่แล้วก็เจอผู้บาดเจ็บซึ่งรอดชีวิต1รายพอสอบถามไปสอบถามมาเขาบอกว่ามีอีก1คนที่โดยสารมาด้วยแต่เจ้าหน้าที่หาไม่พบครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ของถนนฉะเชิงเทราสุวินทวงศ์มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ไปเจอรถกระบะเป็นแบบแคปนอนหงายอยู่แบบนี้ครับล้อหงายชี้ฟ้าแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่ต้องตัดทางนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายศักดิ์ครับส่วนคนที่รอดชีวิตนี่ที่เจ้าหน้าที่เจอนะครับก็คือผู้ชายคนนี้รอดชีวิตนะครับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่คือนายสันอายุ41ปีบอกว่าไปกินข้าวกันมาแล้วระหว่างที่กำลังจะกลับแคมป์คนงานเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจู่ๆรถมันพลิกคว่ำแล้วนอกจากคนที่เสียชีวิตก็คือนายศักดิ์แล้วเขาบอกว่าจริงๆนะคนขับเนี่ยคือคนที่ชื่อนายสุวิทย์ชนะพันธ์อายุ41ปีมาด้วยแต่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับค้นหาในรัศมีกว่า200เมตรแต่ค้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่รู้ว่านายสุวิทย์เนี่ยหายไปไหนเจ้าหน้าที่ก็ไม่มั่นใจว่าอาจจะเดินทางกลับบ้านไปเองหรือเปล่าหรือว่าร่างเนี่ยกระเด็นไปไหนน้ำตรงนี้ก็บอกว่าก็ไม่ได้มีความลึกมากเท่าไหร่แต่หากันหลายชั่วโมงนะครับก็หาตัวนายสุวิทย์ไม่เจอก็ทิ้งเพื่อนที่เจ็บเอาไว้บนรถเลยและไม่รู้ว่าหนีไปเพราะอะไรหรือบาดเจ็บแล้วมีคนช่วยนำส่งโรงพยาบาลแล้วอันนี้ก็เช็คข้อมูลกันอยู่นะคะคุณผู้ชม